หัวอ,อกแม่แทบสลายเมื่อพลอยเห็นสภาพลูกชายพลอยชิดจันรเผยภาพลูกชาย เรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสี่ที่ยังสวยและหุ่นเป๊ะปังมากสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังพลอยชิดจันหงวัยสามสปีซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเห็นเธอลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันต้องบอกเลยว่าในอดีตเธอฮอตมากๆเพราะทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งหลายล่า,ลาสุดสาวพลอยหัวอกแม่แทบสลายหลังจากที่ลูกชายหัวแตกต้องเย็บแผลซองเข็มโดยโพสต์เล่าว่า บาดแผลลูกผู้ชายมาอีกแล้วครับหัวแตกเย็บสองเข็มล้มหัวชนขอบเตียงคราวนี้ลูกเก่งมากเข้มแข็งไม่ร้องไห้เลยเย็บเสร็จต้าบอกชีวิตต้าตอนนี้เย็บรวมสิบเข็มแล้วนะมามี3ามห,หน้าผากสองรอบขาอีกหนึ่งรอบลูกผู้ชายก้าวบมามีขอพอเท่านี้แล้วนะลูกไม่เจ็บไม่เย็บแล้วนะระมัดร,ระวังแข็งแรงปลอดภัยนะครับเลิฟยูท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอให้ลูกชายหายไว